เลออนและคอนสแตนต์เป็นคู่สามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในรัฐอลาสก้าโดยเลออนมีอาชีพเป็นคนลากเลื่อนส่งของดังนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงน้องหมาไว้ใช้ลากเลื่อนหลายตัวซึ่งมีลูกหมาพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ตัวหนึ่งชื่อว่าโทโก้น้องเป็นลูกหมาที่มีตัวเล็กผิดปกติและค่อนข้างอ่อนแอคอนสแตนต์เลยพาโทโก้เข้ามาในห้องนอนอุ่นๆเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้เลออนไม่พอใจที่เอาน้องหมามานอนบนที่นอนของเขาเลออนบอกกับคอนสแตนต์ว่าอลาสกามันโหดร้ายเกินกว่าที่หมาตัวเล็กอ่อนแอจะรับไหวซึ่งเลออนก็ไม่มีทางให้โทโก้มาเป็นหมาลากเลื่อนแน่นอนเขาเลยต้องทนเลี้ยงไปตามที่ขอไว้แต่น้องก็ดื้อและซนมากๆวิ่งไปวิ่งมาอย่างร่าเริงแล้วก็พยายามเข้ามาเล่นกับเลออนจนทำให้เขาลำคาญและบ่นไม่ยอมหยุดคอนสแตนต์เลยถามว่าทำไมไม่พาโทโก้เข้าคอกล่ะเลออนก็บอกว่าเอาเข้าไปหลายรอบแล้วแต่โทโก้ก็ขุดหลุมหนีออกมาทุกครั้งจนเลออนแทบไม่ได้ทำงานทำการเลยเพราะมัวแต่ไปถมหลุมกลับคืนทางด้านคอนสแตนต์เลยบอกว่าในเมื่อโทโก้มีจิตใจที่มุ่งมั่นและวิ่งเร็วขนาดนี้ทำไมไม่ลองเอาไปลากเลื่อนดูล่ะเลออนก็ปฏิเสธทันทีโดยให้เหตุผลว่าโทโก้ตัวเล็กเลยดื้ออยากที่จะฝึกอีกอย่างก่อนหน้านี้วิกเตอร์เคยขอหมาตัวหนึ่งซึ่งเลออนก็ตัดสินใจแล้วว่าจะให้โทโก้ไปทางด้านคอนสแตนต์ก็ไม่พอใจมากๆแต่ก็ไม่สามารถห้ามอะไรได้ในวันที่โทโก้ต้องไปจากพวกเขาน้องก็ร้องและมองตามเลออนด้วยสายตาที่น่าสงสารแต่หลังจากนั้นไม่นานวิกเตอร์ก็พาโทโก้มาคืนให้เพราะเขาไม่สามารถทนเลี้ยงหมาที่ดื้อขนาดนี้ได้เลออนเลยจำต้องเลี้ยงโทโก้ต่อไปซึ่งเขาก็ได้ทำคอกพิเศษให้โทโก้โดยเฉพาะเป็นคอกที่เสริมหินป้องกันไม่ให้น้องขุดออกมาได้จากนั้นเลออนก็พาน้องหมาตัวอื่นออกไปฝึกลากเลื่อนทางด้านโทโก้ก็มองตามด้วยความตื่นเต้นดูเหมือนว่าน้องอยากไปด้วยเลยพยายามจะขุดหลุมออกไปแต่ก็ขุดไม่ได้แต่โทโก้ก็ไม่ยอมแพ้ลองขุดดูอีกทีขุดไปเรื่อยๆทำเอาน้องหมาตัวอื่นถึงกับงงประมาณว่าโทโก้มันทำอะไรของมันวะทางด้านโทโก้ก็ยังขุดต่อไปและด้วยความฉลาดน้องก็ขุดหลุมให้ลึกลงไปอีกจนในที่สุดก็หลุดออกมาได้สำเร็จโทโก้รีบวิ่งตามเลออนไปอย่างรวดเร็วพอตามไปทันโทโก้ก็ทำให้น้องหมาตัวอื่นเสียขบวนเพราะโทโก้พยายามทำตัวเป็นหมานำเลออนเลยต้องสั่งหยุดแต่แล้วทันใดนั้นโทโก้ก็หันไปเห็นฝูงกวางน้องเลยวิ่งตามไปทันทีทำให้น้องหมาตัวอื่นตามไปด้วยซึ่งฝูงกวางก็ได้วิ่งลงน้ำไปทางด้านรถลากเลื่อนของเลออนที่ตามไปด้วยความเร็วก็ไม่สามารถหยุดได้ทันทำให้เลออนและรถตกน้ำพอเลออนขึ้นมาจากน้ำก็เห็นโทโก้นั่งตัวเปียกรออยู่วันต่อมาเลออนเลยขังโทโก้แล้วก็บ่นวีรกรรมสุดแสบของโทโก้ให้คอนสแตนต์ฟังจากนั้นเขาก็ออกไปฝึกลากเลื่อนส่วนโทโก้ก็พยายามเปิดประตูหนีออกมาจะขุดหลุมก็ขุดไม่ได้ทันใดนั้นน้องก็หันไปเห็นช่องทางออกที่อยู่บนโรงเก็บของโทโก้เลยค่อยๆปีนขึ้นไปตามโต๊ะและคานของโรงเก็บของจนในที่สุดน้องก็ออกมาได้สำเร็จคอนสแตนต์ที่เข้ามาเห็นก็ทึ่งในความฉลาดของโทโก้มากๆพอน้องหลุดไปได้ก็รีบไปหาเลออนอีกตามเคยเลออนเริ่มทนไม่ไหวกับความดื้อของโทโก้เลยพาน้องไปให้เจ้าของคนใหม่พอเธอได้เห็นความร่าเริงของโทโก้เธอก็พอใจมากๆโดยเธอจะเลี้ยงน้องไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้ป้องกันหมาป่าและพอเลออนออกจากบ้านไปโทโก้ก็ได้มองผ่านกระจกประตูด้วยสายตาอันแสนเศร้า1วันผ่านไปเลออนออกฝึกลากเลื่อนอย่างสบายใจแต่ทางด้านเจ้าของใหม่ของโทโก้กลับต้องปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะน้องวิ่งทั่วบ้านไม่ยอมหยุดนิ่งซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของหมาที่เคยวิ่งเล่นในที่โล่งกว้างแต่ในตอนนี้กลับถูกขังไว้ในบ้านหลังเล็กๆทันใดนั้นโทโก้ก็ไปจ้องที่กระจกหน้าต่างจากนั้นน้องก็ถอยหลังไปตั้งหลักแล้วก็วิ่งทะลุกระจกออกไปและได้ตามหาเลออนจนเจอซึ่งเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากที่โทโก้มีความมุ่งมั่นถึงขนาดนี้พอได้รู้ว่าโทโก้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังวิ่งได้ร่าเริงได้เขาก็เริ่มที่จะยอมรับจิตใจอันเข้มแข็งของโทโก้เลออนเป็นห่วงว่าหากปล่อยโทโก้วิ่งเล่นไปทั่วป่าแบบนี้กลิ่นเลือดของน้องจะดึงดูดให้สัตว์นักล่าเข้ามาทำร้ายเขาเลยพยายามพาโทโก้ขึ้นมาบนรถลากเลื่อนแต่น้องก็ไม่ยอมวิ่งไปนั่งรอที่หัวแถวดูเหมือนว่าโทโก้จะอยากเป็นหมาลากเลื่อนมากๆเลออนก็ยอมให้โทโก้เข้ามาวิ่งในขบวนแต่ต้องมาวิ่งในแถวหลังสุดเนื่องจากตามหลักการจับตำแหน่งน้องหมาในขบวนแล้วน้องหมาที่อ่อนแอเลยวิ่งช้าจะอยู่แถวหลัง
ส่วนแถวหน้าก็จะเป็นน้องหมาที่แข็งแรงและวิ่งเร็วมากขึ้นไปตามลำดับที่สำคัญคือหมานำขบวนที่ต้องทั้งเร็วฟังคำสั่งและกล้าหาญในตอนแรกหมาตัวข้างๆโทโก้ก็ไม่ถูกกับน้องเอาแต่ขู่ใส่แต่ด้วยความเฟรนลี่ขี้เล่นของโทโก้น้องก็ใช้เวลาไม่นานก็สนิทกับน้องหมาตัวข้างๆได้หลังจากวิ่งได้สักพักเลออนก็ทึ่งมากเพราะโทโก้ที่ตัวเล็กและบาดเจ็บอยู่แต่กลับวิ่งได้รวดเร็วเกินกว่าที่จะอยู่แถวหลังสุดเลออนเลยขยับให้โทโก้ขึ้นไปอยู่แถวที่2ลองดูและมันก็ยิ่งทำให้เลออนทึ่งมากขึ้นไปอีกเพราะโทโก้ก็ยังเร็วมากกว่าน้องหมาตัวข้างๆเลออนเลยตัดสินใจให้โทโก้ขึ้นไปนำเดี่ยวแถวหน้าสุดและน้องก็ทำให้เลออนดีใจจนแทบบ้าเพราะโทโก้ทำได้ดีมากๆน้องเชื่อฟังคำสั่งของเลออนเป็นอย่างดีทางด้านคอนสแตนต์ก็ดีใจมากที่เลออนกลับมาพร้อมโทโก้แถมยังเป็นน้องหมานำขบวนลากเลื่อนเลออนรีบเข้าไปชมเชยยกย่องโทโก้ให้ฟังด้วยความตื่นเต้นดีใจหลังจากนั้นอยู่ดีๆเลออนก็ให้คอนสแตนต์เข้ามาในห้องนอนแล้วก็บอกให้เธอเรียกโทโก้เข้ามาซึ่งเธอก็พยายามเรียกอยู่นานน้องก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยสร้างความดีใจให้กับเลออนมากๆเพราะเป็นการบ่งบอกว่าโทโก้เชื่อฟังคำสั่งของเลออนเป็นอย่างดีโดยก่อนหน้านี้เขาได้สั่งห้ามโทโก้เข้ามานอนในห้องนอน2ปีต่อมาที่อลาสกาได้มีการแข่งขันลากเลื่อนซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีมีนักลากเลื่อนเก่งๆจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แน่นอนว่าหลายๆคนประเมินเลออนและน้องหมาของเขาไว้ต่ำมากเพราะทุกคนรู้ดีว่าเลออนให้โทโก้ตัวเล็กๆเป็นหมานำส่วนอลันคือนักลากเลื่อนแชมป์เก่าซึ่งในตอนนี้อลันก็กำลังนำอยู่แต่ไม่ทันไรเลออนก็ตามมาติดๆจากนั้นก็แซงไปได้และสามารถชนะการแข่งขันได้สำเร็จเลออนนำเหรียญรางวัลมาติดไว้ที่บ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็พูดชมโทโก้และคอนสแตนที่มองเห็นความวิเศษในตัวของโทโก้10ปีต่อมาเลออนกลายมาเป็นคนขับลากเลื่อนที่เก่งที่สุดโดยมีโทโก้เป็นหมานำซึ่งในตอนนี้โทโก้ก็ค่อนข้างแก่มากแล้วแต่น้องก็ยังคงซนและร่าเริงอย่างกับเด็กหลังจากการเดินทางไกลในครั้งหนึ่งเมื่อเลออนกลับมาถึงก็พบว่าในตอนนี้โรคคอตีบกำลังระบาดอย่างหนักในเด็กมีเด็กหลายคนเสียชีวิตไปแล้วและอีกหลายคนที่ป่วยอยู่นายกเทศมนตรีเลยเรียกประชุมหาทางแก้ไขโดยด่วนซึ่งทางเดียวที่จะควบคุมโรคระบาดนี้ได้ก็คือเซรุ่มแต่ติดปัญหาตรงที่เซรุ่มอยู่ไกลออกไปกว่า600ไมล์และเครื่องบินก็ไม่สามารถนำส่งได้เร็วๆนี้เนื่องจากพายุหิมะและถ้าใช้รถลากเลื่อนก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะด้วยระยะทางที่ไกลแถมยังมีพายุหิมะซึ่งเลออนก็คาดว่าพายุลูกนี้ต้องรุนแรงมากแน่เพราะโทโก้ไม่วิ่งไล่กวางโดยตามปกติแล้วโทโก้จะชอบวิ่งไล่กวางมากๆแต่ที่น้องไม่ไล่เพราะอยากกลับไปที่ปลอดภัยเร็วๆหรือก็คือโทโก้ไม่อยากเผชิญหน้ากับพายุลูกนี้การประชุมจบลงไปโดยที่ยังไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ในระหว่างทางกลับมีหมอท่านหนึ่งขอติดรถลากเลื่อนไปที่โรงพยาบาลซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยเด็กๆที่ป่วยเลออนมองไปดูพวกเขาเด็กหลายคนเลออนรู้จักพ่อแม่ของเด็กเด็กหลายคนเคยมาเล่นกับน้องหมาที่บ้านเขาสิ่งที่เลออนเห็นทำให้เขาอยากช่วยแต่คอนสแตนต์ก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะมันอันตรายมากๆแถมโทโก้ก็แก่เกินกว่าจะเดินทางท่ามกลางพายุได้ไหวแต่สุดท้ายเลออนก็จำเป็นต้องไปเพราะในคืนนั้นท่านนายกมาหาเลออนกลางดึกเพื่อขอร้องให้ช่วยเนื่องจากมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตเด็กได้วันต่อมาเลออนก็เตรียมตัวออกเดินทางคอนสแตนต์กอดลาเลออนแล้วก็เดินไปหาโทโก้แล้วก็พูดว่าพาเขากลับมาหาฉันนะแล้วแกก็ต้องกลับมาหาฉันด้วยนะเด็กดีระหว่างทางชาวบ้านก็ออกมาให้กำลังใจและขอบคุณเลออนจากใจจริงหลังจากเดินทางไปได้ไม่นานพายุหิมะก็โถมกระหน่ำอย่างไม่ปราณีเลออนและน้องหมาของเขาต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเส้นทางที่ยากลำบากพายุหิมะบดบังทัศนวิสัยของพวกเขาจนมองไม่เห็นอะไรกว่าจะรู้ว่ารถเลื่อนกำลังมุ่งหน้าไปยังปากเหวมันก็ยากที่จะสั่งหยุดได้ทันเลออนเลยใช้ขวานปีนหน้าผาเบรกรถไว้แต่ในตอนนี้พวกเขาก็จอดที่ปากเหวแล้วในขณะที่น้องหมาตัวอื่นกำลังตื่นกลัวโทโก้กลับฟังคำสั่งของเลออนและพยายามปีนหน้าผาลากเพื่อนๆให้ตามขึ้นมาโทโก้สู้สุดใจจนในที่สุดน้องก็ทำได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมันด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า
เลออนเลยต้องแวะรักษาโทโกให้หายซะก่อนซึ่งน้องก็ยอมให้รักษาโดยดีไม่ร้องไม่ดิ้นเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่อาการบาดเจ็บของโทโกดีขึ้นเลออนก็จะออกเดินทางต่อซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางบนธารน้ำแข็งเพื่อชดเชยเวลาที่ต้องเสียไปเนื่องจากระยะมันใกล้กับการอ้อมอ่าวมากแต่ก็ต้องยอมแลกกับความเสี่ยงโทโก้นำขบวนไปด้วยใจที่กล้าหาญบนแผ่นน้ำแข็งบางๆซึ่งมันก็เริ่มแตกร้าวเรื่อยๆทำให้น้องหมาตื่นกลัวเลออนก็คอยตะโกนให้กำลังใจและสั่งโทโก้อยู่เรื่อยๆซึ่งน้องก็วิ่งต่อไปตามคำสั่งของเลออนจนในที่สุดพวกเขาก็ทำได้สำเร็จในระหว่างนั้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเลออนก็โด่งดังไปทั่วอเมริกาหลายคนมองว่ามันคือการกระทำที่บ้าหลายคนให้กำลังใจตัดฉากกลับมาที่เลออนเขาได้แวะพักที่กระท่อมแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเนื่องจากเจ้าของที่พักรู้จักกันกับเลออนอีกทั้งเขายังชื่นชมในตัวของโทโก้เป็นอย่างมากเขาบอกว่าในชั่วชีวิตเขาไม่เคยเห็นหมาลากเลื่อนที่ไหนเก่งและกล้าหาญได้เท่าโทโก้เลยตัดฉากไปที่คอนสแตนต์เธอรีบไปหาท่านผู้ว่าแล้วก็ต่อว่าเขาเนื่องจากท่านผู้ว่าเปลี่ยนแผนกระทันหันโดยจะให้ปลายทางส่งวัคซีนมาให้เลออนระหว่างทางซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ดีเพราะมันจะช่วยลดระยะทางการเดินทางของเลออนไปได้มากแต่ผู้ว่าผิดพลาดตรงที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเลออนทำให้มีโอกาสสูงที่เลออนและเฮนรี่จะไม่ได้เจอกันที่บ้านพักตามที่ผู้ว่าคำนวณเวลาเดินทางไว้เพราะคอนสแตนต์รู้ดีว่าถ้าอ่าวเป็นน้ำแข็งเลออนไม่มีทางใช้เส้นทางหลักแน่เพราะมันไกลกว่ามากโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้เจอกันก็คือระหว่างทางซึ่งมันก็มีโอกาสน้อยมากยิ่งมีพายุแบบนี้โอกาสมันยิ่งน้อยเข้าไปอีกตัดฉากไปที่นักลากเลื่อนที่นำเซรุ่มมาส่งหมาของเขาวิ่งตามกวางไปจนทำให้เสียขบวนทันใดนั้นเขาก็เห็นเลออนผ่านไปพอดีเลยรีบวิ่งตามไปแล้วตะโกนเรียกเลออนยังดีที่เลออนได้ยินทำให้การนำส่งเซรุ่มสำเร็จเฮนรี่เล่าให้เลออนฟังว่ากว่าเซรุ่มจะมาถึงที่นี่ได้ต้องใช้คนลากเลื่อนหลายคนมากเพราะพวกเขาสู้กับความโหดร้ายของพายุได้ไม่นานเฮนรี่ชื่นชมเลออนมากที่มาไกลได้ถึงขนาดนี้เขายังบอกอีกว่าโทโก้เป็นหมาที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแต่ฉันว่ามันไม่ไหวแล้วซึ่งเฮนรี่ก็เสนอตัวอยู่ดูแลโทโก้ที่นี่รอจนกว่าพายุสงบเลออนค่อยกลับมารับแต่ทางด้านเลออนก็ไม่ยอมเขารู้ดีว่าถ้าไม่มีโทโก้ก็ไม่สามารถกลับไปได้วันต่อมาเลออนรีบเดินทางกลับทันทีซึ่งเขาก็ตัดสินใจใช้ทางลัดอีกครั้งเพื่อไม่ให้เด็กๆต้องรอนานอีกทั้งหากไปทางปกติพวกเขาโดยเฉพาะโทโก้คงรับมือกับพายุไม่ไหวแน่นอนแต่การเดินทางบนพื้นน้ำแข็งในครั้งนี้มันก็อันตรายและเสี่ยงกว่าครั้งก่อนมากๆเพราะน้ำแข็งเริ่มละลายและแตกร้าวมากขึ้นหลังจากเดินทางไปได้ไม่นานน้ำแข็งก็ละลายจนไปต่อได้ยากเลออนก็ไม่มีเวลามาลังเลเขาสั่งให้โทโก้มุ่งหน้าไปเรื่อยไม่ต้องกลัวรถเลื่อนผ่านน้ำแข็งไปทีละแผ่นกระแสน้ำที่รุนแรงทำให้บางแผ่นเอียงจนน้องหมาแทบทรงตัวไม่อยู่แต่โทโก้ก็คอยนำทางพยุงน้องหมาตัวอื่นไว้จนพวกเขาเดินทางไปจนจะถึงพื้นดินแต่แผ่นน้ำแข็งมันก็ลอยออกมาไกลเกินกว่าที่โทโก้จะกระโดดข้ามไปได้เลออนเลยตัดสินใจอุ้มโทโก้แล้วก็โยนขึ้นฝั่งไปซึ่งโทโก้ก็สู้สุดใจลากแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่เข้าฝั่งได้สำเร็จหลังจากพักหนึ่งคืนในเช้าวันต่อมาเลออนก็รีบออกเดินทางต่อเขาพยายามให้โทโก้มาพักแต่น้องก็ไม่ยอมแม้ร่างกายจะย่ำแย่แต่ใจโทโก้ก็ยังสู้ไม่ถอยหลังจากเดินทางไปได้สักพักพายุหิมะก็แรงมากขึ้นจนเลออนแทบยืนบังคับลากเลื่อนไม่ไหวเขาเลยลงไปสั่งให้โทโก้นำทางกลับจากนั้นโทโก้ก็นำขบวนเดินทางต่อจนมืดค่ำเลออนรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเห็นน้องหมานอนหนาวบนพื้นหิมะเขาคลานไปคุยกับโทโก้ที่นอนหมดสภาพอยู่แต่แล้วโชคก็ยังเข้าข้างพวกเขามีทีมลากเลื่อนของท่านนายกมาพบเข้าพอดีพวกเขาเข้ารับช่วงต่อการขนส่งเซรุ่มและพาหมาไปที่อุ่นๆโทโก้ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บส่วนเด็กก็ได้รับเซรุ่มทันเวลาหลังจากที่โทโก้พักรักษาตัวจนอาการดีขึ้นเลออนก็พาน้องหมาเดินทางกลับบ้านวันต่อมาโทโก้ก็เอาแต่นอนเงียบไม่ร่าเริงซุกซนเหมือนแต่ก่อนทำให้เลออนและคอนสแตนเป็นห่วงมากๆคนในเมืองก็ทยอยมาหาเลออนและโทโก้เพื่อขอบคุณพวกเขาเด็กๆที่หายป่วยก็มาเล่นกับโทโก้หลังจากนั้นเลออนก็จำเป็นต้องให้โทโก้หยุดพัก
นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาขี่รถลากเลื่อนโดยไม่มีโทโก้นำมันทำให้เลออนเจ็บปวดใจมากๆทางด้านโทโก้ก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าเลออนน้องพยายามออกจากบ้านตามเลออนไปเหมือนตอนที่น้องยังเด็กซึ่งโทโก้ก็สามารถเปิดประตูได้เองแล้วก็วิ่งตามเลออนไปหลังจากนั้นโทโก้ก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณไปกับงานใหม่ซึ่งก็คือการเป็นพ่อคนขับรถเลื่อนจากทั่วทุกมุมโลกพากันมาแย่งลูกของโทโก้ซึ่งในภายหลังลูกหลานของโทโก้ก็ถูกนำมาเพาะพันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีดีในเรื่องความฉลาดพ่อระหดและกล้าหาญในชื่อพันธุ์ว่าเซฟพาราไซบีเรียนตามนามสกุลของเลออนฮาร์เซฟพาราหลังจากที่โทโก้มีลูกได้2ปีโทโก้ก็จากไปในเดือนธันวาคมด้วยอายุ16ปีในปี2011นิตยสารไทม์ยกให้โทโก้เป็นสัตว์ที่กล้าหาญที่สุดตลอดกาลและได้รับรางวัลสุนัขที่เดินทางไกลและเร็วที่สุดใน1925เซรุ่มรันหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงใครที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ1925เซรุ่มรันหรือจะเป็นประวัติของน้องโทโก้ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใน Descriptionดามาพนักงานโรงเชื่อมเหล็กผู้โดดเดี่ยวเขาไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานหรือเพื่อนบ้านเนื่องจากเขาเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมและไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้เพื่อนร่วมงานที่รถเสียอยู่กลางทางจะโบกรถขอความช่วยเหลือดามาก็ยังไม่คิดจะจอดรับด้วยเหตุนี้คนในที่ทำงานเลยไม่ค่อยอยากจะคบหาและมักจะนินทาดามาเป็นประจำจะมีก็แต่นายจ้างคนเดียวเท่านั้นที่ชอบดามาเนื่องจากดามาเป็นพนักงานที่มีฝีมือดีและไม่เคยขาดลามาสายเลยสักครั้งโดยเหตุนี้เองชีวิตของดามาจึงวนลูปกับการอยู่คนเดียวซึ่งชีวิตของเขาก็มีแค่การไปทำงานแล้วก็กลับบ้านมาดื่มเหล้าไปพร้อมๆกับดูชาลีแชปลินที่เป็นความบันเทิงอย่างเดียวในชีวิตเขานอกจากนิสัยไม่ชอบเข้าสังคมแล้วดามาก็ยังเป็นคนไม่เกรงใจใครแถมยังมีท่าทางดุร้ายน่ากลัวจนทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ซึ่งถ้ามีเด็กคนไหนในหมู่บ้านทำตัวดื้อพ่อแม่ก็จะขู่ว่าถ้าไม่ทำจะให้ดามามาจับตัวไปซึ่งพวกเด็กๆก็กลัวดามามากๆจนต้องยอมทำตามที่พ่อแม่บอกในคืนวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานฉลองประจำปีและมีการจุดพลุส่งเสียงดังทางด้านดามาผู้ดุดันไม่เกรงใจใครจึงได้บุกไปอารวาสพังงานจนเละเพราะเสียงพลุทำให้เขานอนไม่หลับซึ่งมันก็แน่นอนว่าการที่ดามาทำลายความสุขสนุกสนานเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันนั้นการอารวาสของดามามันก็ได้ทำให้น้องหมาตัวหนึ่งมองเขาเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์จากการที่เขาไม่หยุดการจุดพลุจุดประทัดที่ทำให้น้องหมาตื่นกลัวโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็ได้ตามไปนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านฮีโร่ของน้องถึงแม้ว่าดามาจะเป็นคนแบบนี้แต่สองตายายร้านขายของชำก็ยังเอ็นดูและทำดีกับดามาซึ่งยายก็มักจะแถมอิฐลี่ให้เป็นประจำส่วนดามาก็มักจะเอาอิฐลี่ที่เกินมาไปทิ้งทำให้น้องหมาที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านได้กินของเหลือจากดามาทุกวันซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้น้องมองว่าดามาเป็นมนุษย์ที่แสนดีแต่ทุกอย่างที่ดามาทำไปนั้นมันก็เป็นแค่ความบังเอิญเพราะในความเป็นจริงดามาไม่ชอบน้องหมามากๆเพราะพ่อแม่และน้องสาวของเขาเสียชีวิตจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากการหักหลบน้องหมาซึ่งความสูญเสียในครั้งนั้นก็ได้พรากความสุขไปจากดามาโดยนับตั้งแต่วันนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาโดยตลอดในวันหนึ่งระหว่างที่น้องหมากำลังเดินตามดามาน้องก็ถูกวัยรุ่นสายแว้นชนโดยไม่ตั้งใจซึ่งดามาก็ได้หันไปมองน้องหมาอยู่สักพักแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าบ้านไปส่วนชาวบ้านก็ได้เข้ามาช่วยวัยรุ่นสายแว้นโดยที่ไม่มีใครสนใจน้องหมาที่บาดเจ็บจะมีก็แต่สาวน้อยน่ารักชื่อว่าอธิกาที่อยากจะช่วยน้องหมาน่าสงสารแต่เด็กตัวเล็กอย่างอธิกาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
ทันใดนั่นเองดามาก็ได้ออกมาช่วยน้องหมาโดยใช้กระเป๋าเดินทางเก่าๆเชื่อมเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์สำหรับพาน้องหมาไปรักษาซึ่งภาพที่ชาวบ้านเห็นก็ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากๆที่คนอย่างดามามีความเมตตาต่อสัตว์ตัดฉากไปที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากที่รักษาเสร็จหมอก็ได้เรียกดามาเข้ามาตำหนิกับการที่เขาบกพร่องและไร้ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพราะนอกจากอาการบาดเจ็บแล้วน้องหมาก็ยังขาดสารอาหารจนร่างกายอ่อนแอมากๆทางด้านดามาเลยบอกกับหมอว่าเขาไม่ใช่เจ้าของหมาตัวนี้ซึ่งเขาก็แค่พามารักษาแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่หมอก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะโรงพยาบาลรับเลี้ยงไว้เยอะมากแล้วสิ่งที่หมอพอจะช่วยได้คือการหาเจ้าของให้กับน้องหมาแต่ในระหว่างที่รอหาเจ้าของดามาก็จะต้องรับกลับไปเลี้ยงเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นดามาก็ได้พาน้องหมากลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแต่เขาก็ต้องเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆเพราะหมู่บ้านนี้มีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ส่วนทางด้านอธิกาหลังจากที่น้องเห็นความใจดีของดามาน้องก็ไม่กลัวดามาแล้วและนอกจากนี้อธิกาก็จะไม่ไปฟ้องใครๆว่าดามาแอบเลี้ยงน้องหมาแต่ถึงอย่างนั้นการเลี้ยงลูกหมาวัยกำลังซนไว้ในบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสำหรับคนอย่างดามาซึ่งน้องก็เห่าส่งเสียงดังจนดามาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมยังต้องคอยลุกมาห้ามเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้ยินเสียงส่วนบ้านที่รกหูรกตาอยู่แล้วก็ยิ่งรกมากขึ้นไปอีกเพราะน้องทั้งกัดทั้งแทะแถมยังทิ้งระเบิดกองใหญ่เอาไว้กลางบ้านนอกจากนี้น้องหมาก็ยังแกล้งดามาอยู่บ่อยๆจนดามาเริ่มจะทนเลี้ยงต่อไปไม่ไหวเขาจึงได้โทรไปถามความคืบหน้าเรื่องที่หมอบอกว่าจะหาเจ้าของให้น้องหมาทางด้านหมอจึงได้แนะนำให้ดามาซื้ออาหารดีๆมาให้กินเพราะน้องหมาที่แข็งแรงน่ารักจะหาเจ้าของใหม่ได้ง่ายในวันหนึ่งดามาได้ทำให้นายจ้างประหลาดใจเพราะอยู่ๆเขาก็มาขอลางานครึ่งวันเพื่อกลับไปทำธุระยกน้องหมาให้เจ้าของคนใหม่แต่น้องก็ดันก่อเรื่องวุ่นวายเอาไว้จนดามาอดไม่ได้ที่จะวิ่งไล่ตีซึ่งเจ้าของคนใหม่ก็ดันเข้ามาเห็นความซนของน้องหมาพอดีพวกเขาเลยตัดสินใจไม่รับไปเลี้ยงแถมพวกชาวบ้านก็รู้แล้วว่าดามาแอบเลี้ยงสัตว์พวกเขาเลยรวมตัวกันมาขับไล่แต่ดามาก็ไม่สนใจทำตามซึ่งท่าทางน่ากลัวของเขาก็ทำให้ชาวบ้านต้องยอมละเว้นให้ดามาเลี้ยงน้องหมาต่อไปได้หลังจากนั้นดามาก็ต้องพาน้องหมาไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพราะน้องหมาที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะถูกรับไปเลี้ยงได้ง่ายมากขึ้นแต่หลังจากที่พาไปขึ้นทะเบียนคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ก็ได้ตามมาที่บ้านของดามาเพราะในตอนที่ไปขึ้นทะเบียนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสงสัยว่าดามาดูแลสัตว์เลี้ยงได้ไม่ดีเธอเลยต้องตามมาตรวจสอบโดยเธอมีชื่อว่าเดวิกาซึ่งเมื่อเธอย่างก้าวเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นมากๆเพราะบ้านทั้งรกทั้งสกปรกเต็มไปด้วยขวดเหล้าและกลิ่นบุหรี่ด้วยเหตุนี้เดวิกาจึงได้ขู่ว่าถ้าดามายังเลี้ยงน้องหมาไม่ดีแบบนี้เธอจะเล่นงานดามาในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ทางด้านดามาเลยโทรไปเร่งหมอให้รีบหาเจ้าของคนใหม่ภายใน2วันไม่อย่างนั้นเขาจะเอาหมาไปปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นดามาก็ได้ออกไปเรียกให้น้องหมาเข้าบ้านแต่อยู่ๆเขาก็เป็นลมล้มหงายไปซึ่งภาพสุดท้ายที่ดามาเห็นก่อนหมดสติก็คือน้องหมาพยายามเข้ามาช่วยด้วยท่าทางที่เป็นห่วงเป็นใยมากๆโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็วิ่งตามรถพยาบาลไปแถมน้องยังแอบเข้าไปจนถึงห้องตรวจแล้วก็เห่าเรียกดามาไม่ยอมหยุดซึ่งดามาก็ทึ่งมากๆกับสิ่งที่น้องหมาทำเช้าวันต่อมาเมื่อดามาเห็นว่าน้องหมากระโดดดีใจเมื่อเห็นโฆษณาไอศกรีมเขาก็ตัดสินใจออกไปซื้อเพื่อตอบแทนกับความห่วงใยที่มีให้แต่หลังจากที่กลับมาถึงบ้านหมอก็ได้พาเจ้าของคนใหม่มาพอดีแต่แทนที่ดามาจะดีใจเขากลับดูเศร้าและใจหายมากๆยิ่งเมื่อเขาได้เห็นแววตาของน้องหมาเขาก็ยิ่งรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก
โดยหลังจากนั้นเขาก็เอาแต่จ้องมองไอติมละลายและพอถึงเวลาไปทำงานเขาก็ดุด่าลูกน้องเสียงดังราวกับว่าเขากำลังระบายความเศร้าในใจวันต่อมาดามาต้องไปบ้านเจ้าของคนใหม่เพื่อไปเซ็นเอกสารเปลี่ยนผู้รับเลี้ยงซึ่งเมื่อไปถึงดามาก็ได้เห็นสภาพบ้านที่พังเละเทะจากฝีมือน้องหมาแสนซนซึ่งนั่นก็ทำให้ดามายิ้มดีใจออกมาเพราะเขารู้ดีว่าเจ้าของคนใหม่ต้องคืนน้องหมาให้เขาแน่นอนโดยหลังจากนั้นน้องหมาก็วิ่งมาหาดามาด้วยความคิดถึงส่วนทางด้านดามาก็กอดรับน้องเอาไว้แล้วก็พาน้องกลับบ้านอย่างมีความสุขซึ่งมันก็เป็นความสุขที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานนับตั้งแต่ที่ครอบครัวตายจากไปและนอกจากความสุขแล้วสิ่งที่น้องหมามอบให้กับดามาก็คือแรงผลักดันที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นโดยหลังจากนั้นดามาก็ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อีกทั้งยังหันมาดูแลบ้านเพื่อให้น้องหมาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนอกจากนี้เขาก็ได้ตั้งชื่อให้น้องหมาว่าเจ้าชาลีตามชื่อชาลีแชปลินที่เขาชื่นชอบในส่วนของการดูแลเอาใจใส่ดามาก็ทำได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาก็ได้ใช้ทักษะการเป็นช่างเชื่อมทำการดัดแปลงอ่างอาบน้ำให้เป็นที่นั่งพ่วงข้างมอไซสำหรับพาเจ้าชาลีออกไปเดินเล่นส่วนสาวน้อยอธิกาน้องก็มักจะมาเล่นกับชาลีอยู่บ่อยๆแถมน้องยังฝึกให้ทำนู่นทำนี่แต่เจ้าชาลีก็ไม่ค่อยทำตามสักเท่าไหร่ในวันหนึ่งหลังจากที่ดามากลับมาจากทำงานเขาก็รู้สึกผิดสังเกตที่ในวันนี้เจ้าชาลีไม่มาอ้อนขอให้พาไปเดินเล่นดามาเลยเดินเข้าไปหาชาลีจนเขาได้เห็นว่าน้องป่วยซึ่งผลจากการตรวจก็พบว่าเจ้าชาลีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งหมอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าชาลีเป็นน้องหมาที่หลุดมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์เถื่อนซึ่งคนชั่วๆพวกนั้นก็มักจะเอาหมาคอกเดียวกันมาผสมพันธุ์กันหรือที่เรียกว่าผสมแบบเลือดชิดซึ่งมันก็จะทำให้ลูกหมาที่เกิดมามีความเสี่ยงสูงที่ยีนด้อยจะผสมกับยีนด้อยในส่วนของการรักษาดามาก็ทำได้แค่ดูแลและมอบความรักให้เจ้าชาลีมีความสุขมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดซึ่งในตอนนี้ดามาก็ทั้งรักและผูกพันกับเจ้าชาลีจนน้องเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วการที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปอีกครั้งจึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกินทนรับได้ไหวแต่ในระหว่างที่ดามากำลังเศร้าเจ้าชาลีก็กำลังตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นภูเขาหิมะทางทีวีดามาเลยตัดสินใจพาชาลีออกเดินทางไกลเพื่อให้น้องได้เล่นหิมะสักครั้งในชีวิตหลังจากที่ออกเดินทางไปได้ไม่นานหมอก็ได้โทรมาบอกว่าหมอเจอคลิปน้องหมาที่ถูกทารุณกรรมด้วยการฉีดยาหมอเลยสงสัยว่าชาลีคือน้องหมาในคลิปเพราะก่อนหน้านี้ในตอนที่ดามาพามารักษาหมอเห็นว่าชาลีตื่นกลัวเมื่อเห็นเข็มฉีดยาทางด้านดามาเลยลองเรียกชาลีว่าขี่ตันตามชื่อน้องหมาในคลิปทางด้านชาลีที่ได้ยินชื่อนั้นก็รีบหนีไปซ่อนตัวทันทีทำให้ดามาที่ได้เห็นแบบนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าและความโกรธโดยก่อนที่ตำรวจจะบุกไปจับคนชั่วดามาก็ได้บุกไปที่ฟาร์มแล้วก็จัดการล้างแค้นให้ชาลีด้วยการฝังคนชั่วจนเหลือแต่คอตัดฉากไปที่เดวิกาเธอได้แวะไปที่บ้านของดามาเพื่อที่จะดูว่าน้องหมาได้รับการเลี้ยงดูดีขึ้นหรือเปล่าแต่พอเธอเห็นว่าดามาไม่อยู่เธอก็เข้าไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นซึ่งเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยจะชอบดามาอยู่แล้วเขาเลยพูดใส่ร้ายป้ายสีว่าดามาเป็นคนใจจืดใจดำที่มักจะทรมานสัตว์เป็นประจำซึ่งทางด้านเดวิกาก็เชื่อแบบนั้นเธอจึงจะรีบตามไปช่วยน้องหมาโดยใช้สัญญาณ GPS ที่เธอแอบติดตั้งไว้แต่ทันใดนั้นเธอก็ถูกเรียกตัวไปที่ฟาร์มเพาะพันธุ์เถื่อนเพื่อไปจัดการดูแลน้องหมาน่าสงสารซึ่งเมื่อเธอไปถึงเธอก็ได้รู้ว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ดามาเคยอยู่ก่อนหน้านี้มันเลยทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าดามาเป็นพวกเดียวกับเจ้าของฟาร์มเธอจึงได้แว้นมอไซค์ตามไล่ล่าดามาไป
ตัดฉากกลับไปที่ดามาในระหว่างที่เขาเข้าไปซื้ออาหารในห้างเมื่อชาลีที่รออยู่ด้านนอกเห็นหนูน้องก็ได้วิ่งไล่ล่าตามไปพร้อมกับป้ายโฆษณาที่ดามาผูกเอาไว้ซึ่งป้ายอันนั้นก็ได้ไปเกี่ยวกระถางต้นไม้ตกใส่รถตำรวจดามากับชาลีเลยต้องเข้าไปนอนเล่นในคุกเพราะไม่มีเงินสำหรับประกันตัวซึ่งเมื่อเดวิกาตามมาเห็นเธอก็ถือโอกาสนี้แจ้งความดามาในข้อหาขโมยน้องหมาของเธอแต่แทนที่ตำรวจจะสนใจเรื่องการขโมยเขากลับสนใจเรื่องที่เดวิกาเป็นเจ้าของน้องหมาเพราะตำรวจต้องการเงินค่าปรับที่น้องหมาทำรถพังเสียหายด้วยเหตุนี้เดวิกาจึงต้องยอมจ่ายค่าปรับแทนเพื่อช่วยน้องหมาแต่ดามาก็ดันถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเดวิกาเลยพยายามฟ้องตำรวจว่าดามาเป็นพวกคนชั่วเป็นพวกเพาะพันธุ์สัตว์ผิดกฎหมายดามาเลยหลอกล่อให้ชาลีไปกัดก้นตำรวจเพื่อทำให้ตำรวจโกรธจนไม่รับแจ้งความหลังจากนั้นเดวิกาก็ได้ตัดสินใจตามดามาไปเพื่อหาทางขัดขวางไม่ให้ชาลีถูกทำร้ายโดยในระหว่างทางเธอก็ทั้งด่าทั้งสั่งสอนจนดามาหูชาเขาเลยจอดรถแล้วก็เดินหนีไปเพื่อทำให้เดวิกาได้เห็นว่าเจ้าชาลีจะตามเขาไปทุกทีซึ่งก็ไม่มีน้องหมาตัวไหนทำแบบนี้กับคนที่ทำร้ายมันและในขณะเดียวกันนั่นเองทีมงานของเดวิกาก็ได้โทรมาบอกว่าดามาไม่ใช่พวกเดียวกับเจ้าของฟาร์มแต่เป็นคนที่บุกไปกระทืบเจ้าของฟาร์มจนเละในคืนนั้นพอชาลีเห็นว่าเดวิกาเข้ามานอนข้างๆน้องก็เดินออกไปนอนกับดามาซึ่งนั้นก็ทำให้เดวิกาได้เห็นว่าเจ้าชาลีรักดามามากๆส่วนทางด้านดามาก็รักชาลีเหมือนกันซึ่งเมื่อเขาเห็นว่าเจ้าชาลีมองเครื่องบินด้วยความสนใจเขาก็เลี้ยวรถไปที่สนามบินทันทีเพื่อให้เจ้าชาลีได้ขึ้นบินสักครั้งซึ่งดามาก็ยอมขึ้นไปด้วยในทั้งที่เขากลัวความสูงแต่เมื่อเขาก้าวข้ามความกลัวไปได้มันก็ทำให้เขามีความสุขมากๆซึ่งมันก็คงเป็นความสุขที่ดามาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตไม่นานหลังจากนั้นความเจ็บป่วยของชาลีก็เริ่มแสดงอาการซึ่งนั่นก็ทำให้ดามาเจ็บปวดใจมากๆจนต้องกลับไปพึ่งพาบุหรี่แต่เมื่อเขาหันไปมองเจ้าชาลีเขาก็ตัดสินใจทิ้งบุหรี่ในมือแล้วก็หันไปสวมกอดน้องเพื่อปลอบโยนกันและกันในขณะเดียวกันนั้นทางด้านเดวิกาก็ได้รู้ว่าเจ้าชาลีกำลังป่วยหนักและได้รู้ว่าดามากำลังจะพาน้องไปเล่นหิมะซึ่งเมื่อเธอได้รู้เรื่องราวที่น่าเศร้านี้เธอก็โทรติดต่อไปหารุ่นพี่นักเขียนเพื่อให้ดามาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าชาลีไว้เป็นความทรงจำที่ดีในหน้าหนังสือหลังจากนั้นดามากับชาลีก็ออกเดินทางกันต่อโดยที่ไม่มีเดวิกาตามมาด้วยแล้วเพราะเธอต้องกลับไปทำงานโดยหลังจากที่เดินทางไปได้ไม่ทันไรรถของดามาก็พังจนต้องโบกรถขอความช่วยเหลือซึ่งก็โชคดีมากๆที่มีคนจอดรับขึ้นรถซึ่งคนที่จอดรับก็เป็นคนที่รักน้องหมาเหมือนกันโดยเขามีชื่อว่าวามชีในระหว่างที่รอซ่อมรถวามชีก็ดูแลต้อนรับดามาเป็นอย่างดีส่วนชาลีก็ได้เล่นสนุกกับน้องหมาของวามชีทำให้ดามาที่ได้เห็นแบบนั้นรู้สึกขอบคุณน้ำใจของวามชีมากๆก่อนที่เขาจะออกเดินทางต่อเขาจึงได้ตอบแทนด้วยการซ่อมชิงช้าให้ส่วนทางด้านวามชีก็ได้ให้บัตรเข้าร่วมงานแข่งขันน้องหมาแสนรู้พร้อมทั้งแนะนำให้ดามาลองไปสักครั้งเพราะเขาเชื่อว่างานแข่งขันนี้จะทำให้ชาลีได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆหลังจากนั้นดามาก็ได้ไปงานแข่งขันน้องหมาแสนรู้ตามคำแนะนำของวามชีแต่บัตรเชิญที่ดามาได้มามันก็ไม่ใช่บัตรเข้าชมการแข่งขันอย่างที่เขาเข้าใจแต่มันเป็นบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งน้องหมาที่จะเข้าร่วมก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ดามาเลยจะพาชาลีหนีออกไปจากงานแต่เดวิกาที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็หันไปเห็นดามาเข้าซะก่อนเขาเลยไม่มีโอกาสแอบหนีออกไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงคิวที่ชาลีต้องลงสนามแต่ทันทีที่ดามาถอดปลอกคอ
น้องก็วิ่งตรงไปที่อาหารเม็ดแสนอร่อยโดยไม่สนใจการแข่งขันซึ่งนั่นก็ทำให้กรรมการไม่พอใจพวกเขาเลยต่อว่าและเหยียดหยามดามาเพื่อทำให้อับอายต่อหน้าผู้ชมทางด้านดามาเลยทำทีเป็นดุชาลีแล้วก็งอนเดินหนีไปเพื่อให้เจ้าชาลีตามมางอด้วยพฤติกรรมแสนรู้น่ารักซึ่งทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความประทับใจอีกทั้งยังซึ้งใจกับความรักที่เจ้าชาลีมีต่อดามาโดยหลังจากนั้นดามาก็แกล้งทำเป็นล้มหงายหมดสติเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าชาลีรักและเป็นห่วงเขามากแค่ไหนโดยหลังจากที่เจ้าชาลีได้แสดงความน่ารักและความซื่อสัตย์ไปแล้วทางด้านดามาก็จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าชาลีก็มีความสามารถและมีหัวใจที่กล้าหาญซึ่งดามาก็ได้เดินไปปรับระดับที่กั้นขึ้นสูงสุดแล้วก็หันกลับไปยิ้มให้กับเจ้าชาลีซึ่งเมื่อน้องเห็นแบบนั้นน้องก็วิ่งกระโดดข้ามไปหาดามาทำเอาผู้ชมทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับเจ้าชาลีหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดินทางกันต่อแต่การเดินทางในช่วงสุดท้ายมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายโดยหลังจากที่เต็นท์ถูกพายุพัดทั้งสองก็ต้องดิ้นรนหาที่นอนอย่างกับคนเร่ร่อนพเนจรอีกทั้งหลังจากนั้นดามาก็ยังต้องขายรถมอไซค์เพื่อเอาเงินมาเป็นค่าอาหารและค่ายาซึ่งเจ้าชาลีก็เศร้ามากๆที่ไม่ได้นั่งที่นั่งประจำแล้วหลังจากนั้นไม่นานอาการของชาลีก็เริ่มทรุดหนักดามาเลยต้องแวะพาน้องไปรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อแม่หมอได้ตรวจดูอาการเธอก็พบว่าเจ้าชาลีกำลังตั้งท้องแต่ด้วยอาการป่วยที่เป็นอยู่มันก็ได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงว่าลูกของเจ้าชาลีจะไม่รอดซึ่งข่าวร้ายมากๆนี้ก็ทำให้ดามาเศร้าเสียใจจนเขาต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เขาไม่เคยเชื่อว่ามีอยู่จริงหลังจากที่เจ้าชาลีอาการดีขึ้นดามาก็พาน้องออกเดินทางต่อซึ่งมันก็เป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากๆแต่สุดท้ายดามาก็พาน้องเข้าใกล้เป้าหมายได้สำเร็จซึ่งภูเขาน้ำแข็งที่ชาลีชอบมันก็อยู่อีกแค่ไม่ไกลแต่ทันใดนั้นการจราจรก็ได้หยุดชะงักเพราะเส้นทางข้างหน้าเกิดเหตุดินถล่มซึ่งอาการของชาลีในตอนนี้ก็ไม่สามารถทนรอได้อีกนานดามาเลยพยายามขอร้องให้ทหารช่วยซึ่งก็โชคดีมากๆที่ผู้บัญชาการรู้จักชาลีจากหนังสือของรุ่นพี่เดวิกาเขาเลยจะช่วยให้ชาลีได้วิ่งเล่นบนภูเขาด้วยการอนุญาตให้ดามาเดินทางไปพร้อมกับทหารลาดตระเวนในวันพรุ่งนี้แต่ทางด้านดามาก็ไม่อยากรอเวลาเขาเลยแอบพาชาลีขึ้นไปบนภูเขาน้ำแข็งซึ่งเมื่อไปถึงน้องก็วิ่งเล่นบนหิมะนุ่มๆด้วยความดีใจส่วนดามาก็วิ่งเล่นกับน้องอย่างมีความสุขหลังจากนั้นดามาก็ได้พาชาลีกลับลงมานอนพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่ในเช้าวันต่อมาชาลีก็ได้หายตัวไปจากค่ายทหารดามาเลยวิ่งตามขึ้นไปบนภูเขาน้ำแข็งเพราะเขารู้ดีว่าชาลีกลับไปที่นั่นอีกครั้งโดยหลังจากที่วิ่งฝ่าพายุหิมะอยู่นานดามาก็ตามไปเจอเจ้าชาลีกำลังนั่งรอเขาอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเมื่อดามาเข้าไปนั่งข้างๆน้องก็เดินเข้ามาให้กอดราวกับว่าน้องต้องการจากไปในอ้อมกอดของคนที่รักซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องไห้แทบขาดใจของดามาก็ดังขึ้นในอ้อมแขนของเขากอดร่างของเจ้าชาลีไว้แน่นแต่เมื่อเสียงร้องไห้เริ่มเบาลงดามาก็ได้ยินเสียงน้องหมาดังมาจากในกระท่อมเมื่อเขาเดินเข้าไปดูเขาก็ได้เห็นลูกหมาตัวน้อยที่เจ้าชาลีฝากไว้ให้ดามาก่อนจากไปหลายเดือนหลังจากนั้นดามาก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสัตว์โดยตั้งชื่อว่าชาลีเพื่อเป็นการรำลึกถึงน้องและเพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆที่น่าสงสารเหมือนอย่างชาลีฟ
อร์นันโดเจ้าของฟาร์มสุนัขแสนรู้อันดับต้นๆของประเทศการันตีผลงานและชื่อเสียงด้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนัขแสนรู้6ปีซ้อนซึ่งเฟอร์นันโดก็เป็นที่ชื่นชมและเป็นไอดอลของเหล่าคนรักสุนัขแต่ตัวตนที่แท้จริงของเฟอร์นันโดกลับเป็นคนที่ไม่รักสุนัขเลยสักนิดโดยเขามองน้องหมาที่เลี้ยงเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงและแค่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีหน้าที่ให้กำเนิดลูกหมาที่แข็งแรงเพื่อเอาไว้ใช้ในการประกวดซึ่งเมื่อไม่นานมานี้อดีตแชมป์สุนัขแสนรู้3สมัยก็เพิ่งคลอดลูกแต่ก็โชคร้ายที่มีลูกหมาตัวหนึ่งตาบอดซึ่งนั้นก็หมายความว่าน้องหมาตัวนั้นจะไม่สามารถแข่งขันสุนัขแสนรู้ได้เฟอร์นันโดผู้ใจร้ายจึงได้สั่งให้ลูกน้องกำจัดทิ้งเพราะเฟอร์นันโดไม่คิดจะเลี้ยงหมาที่ไร้ประโยชน์ทางด้านลูกน้องเลยแนะนำว่าแค่เอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็พอเพื่อมีคนใจดีเก็บไปเลี้ยงแต่เฟอร์นันโดกลับยังยืนยันว่าจะให้กำจัดทิ้งเพราะเขาไม่อยากให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียจากการที่มีคนรู้ว่าหมาของเขาพิการหลังจากนั้นลูกน้องของเฟอร์นันโดก็ได้เข้าไปในป่าชานเมืองเพื่อที่จะกำจัดน้องหมาตาบอดทิ้งแต่ทันใดนั้นน้องหมาก็ได้ฉี่รถหน้าแล้วก็วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วจนคู่หูหน้าโหดวิ่งไล่ตามไม่ทันแต่พวกเขาก็มีแผนที่จะโกหกเฟอร์นันโดว่าจัดการน้องหมาเรียบร้อยแล้วเพราะเฟอร์นันโดคงไม่มีทางรู้ว่าความจริงแล้วน้องหมาหนีหายไปตัดฉากไปที่อาราชุนเด็กชายวัยกำลังซนซึ่งอาราชุนก็มีครอบครัวเล็กๆแสนอบอุ่นที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่สุดน่ารักโดยพวกเขามักจะตามใจลูกชายในหลายๆเรื่องเพื่อให้ลูกชายได้เรียนรู้และสนุกสนานแต่มันก็ทำให้คุณปู่ของอาราชุนไม่ค่อยพอใจเพราะปู่เป็นคนที่เข้มงวดจริงจังในทุกๆเรื่องในช่วงหลังๆมานี้อาราชุนมักจะแอบเข้าไปในบ้านของคุณป้าคนนึงเพื่อเข้าไปดูน้องหมาที่เพิ่งคลอดซึ่งอาราชุนก็อยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กอีกทั้งยังเอ็นดูน้องหมาด้วยใจที่รักสัตว์ในวันหนึ่งอาราชุนเข้าไปเล่นซนในห้องของคุณปู่จนเป็นเหตุทำให้แว่นตาพังทางด้านคุณปู่เลยไล่ดุไล่ตีจนพ่อแม่ของอาราชุนต้องออกมาห้ามเนื่องจากพวกเขาคิดว่าอาราชุนเล่นซนตามประสาเด็กแค่แว่นอันเดียวพังคงไม่เป็นอะไรมากซึ่งทางด้านเชงกาพ่อของอาราชุนก็สัญญาว่าจะซื้ออันใหม่ให้แต่คุณปู่กลับโยงไปถึงเรื่องสภาพการเงินในบ้านว่าเชงกาคงไม่สามารถซื้อแว่นใหม่ให้ได้เพราะแค่จ่ายค่างวดธนาคารเชงกาก็ยังจัดการไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้เชงกาได้นำบ้านที่เป็นของคุณปู่ไปจำนองเพื่อนำเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนให้อาราชุนซึ่งค่าเทอมมันก็แพงมากๆเพราะพ่อแม่ของอาราชุนส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีแต่เมื่อเชงกาไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไหวคุณปู่ก็ได้ถามว่าทำไมถึงยังส่งเจ้าเด็กเหลือขอไปโรงเรียนนานาชาติทางด้านแม่ของอาราชุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจที่คุณปู่พูดว่าลูกของเธอเป็นเด็กเหลือขอซึ่งเธอก็ได้โวยวายอย่างไม่ไหวหน้าจนทำให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตตัดฉากไปที่อาราชุนหลังจากที่ได้ก่อเรื่องไว้น้องก็ได้มานั่งเล่นชิวๆที่ริมป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้บ้านกำลังจะแตกทันใดนั้นอาราชุนก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากในป่าเมื่อตามเสียงนั้นไปอาราชุนก็ได้เห็นน้องหมาตาบอดติดอยู่ในบ่อโคลนอาราชุนเลยเข้าไปช่วยน้องหมาไว้ด้วยความรักความเอ็นดูแต่เมื่อแม่ที่กำลังอารมณ์ไม่ดีตามมาเห็นแม่ก็ได้ลากตัวอาราชุนกลับบ้านไปอบรมสั่งสอนส่วนน้องหมาตาบอดก็พยายามตามกลิ่นไปแต่สุดท้ายก็ตามไปต่อไม่ได้เพราะมีขอนไม้ขวางไว้ซึ่งน้องก็มองไม่เห็นน้องเลยไม่สามารถเดินอ้อมไปได้ในคืนนั้นอาราชุนก็เอาแต่ถามถึงน้องหมาด้วยความเป็นห่วงซึ่งทางด้านพ่อแม่ก็เข้าใจว่าลูกหมาตัวนั้นเป็นลูกหมาของเพื่อนบ้านที่เพิ่งคลอดพ่อแม่เลยบอกอาราชุนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเจ้าของก็คงพากลับไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่น้องหมาพยายามข้ามขอนไม้อยู่ทั้งคืนในที่สุดน้องก็ทำสำเร็จซึ่งน้องก็ได้วิ่งตามกลิ่นของอาราชุนไปจนถึงห้องนอนเมื่ออาราชุนตื่นมาเจอน้องหมาก็ดีใจมากๆอาราชุนเลยตัดสินใจว่าจะแอบเลี้ยงโดยที่ไม่ให้ที่บ้านรู้ซึ่งอาราชุนก็ต้องลบรอยเท้าแล้วก็คอยหาอาหารมาให้จากนั้นก็พาไปอาบน้ำทำความสะอาดซึ่งนั้นก็ทำให้แม่ประหลาดใจเพราะปกติอาราชุนจะนอนตื่นสายแต่วันนี้กลับตื่นแต่เช้าแถมยังช่วยถูบ้านทำความสะอาดนอกจากนี้อาราชุนก็ยังชอบให้พ่อแม่ช่วยอาบน้ำแต่วันนี้กลับไม่ยอมให้ช่วยและเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนอาราชุนก็ขอไปด้วยตัวเองเพราะต้องการแอบพาน้องหมาไปด้วยแต่เชงกาก็ยืนยันว่าจะไปส่งอาราชุนเลยต้องให้น้องหมาเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแต่ในระหว่างทางเชงกาก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาร้องทางด้านอาราชุนเลยต้องแกล้งร้องเสียงลูกหมาเพื่อไม่ให้พ่อสงสัยและในขณะเดียวกันนั้นรถของเฟอร์นันโดก็ได้มาจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆและคู่หูหน้าโหดก็หันมาเห็นตอนที่น้องหมาโผล่หัวออกมาพอดีซึ่งพวกเขาก็จำได้ว่าเป็นลูกหมาตาบอดแต่ทั้งสองก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกลัวเฟอร์นันโดจะรู้ว่าลูกหมายังไม่ตายตัดฉากไปที่อาราชุนเมื่อน้องเดินทางมาถึงโรงเรียนน้องก็รีบไปบอกเพื่อนสนิทถึงเรื่องที่แอบพาน้องหมามาด้วยซึ่งอาราชุนก็กำชับว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร
แต่ความลับก็ไม่มีในหมู่เด็กๆทำให้หลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่อารชุนพาน้องหมามาโรงเรียนก็แพร่กระจายจนเพื่อนๆรู้ทั้งห้องแต่ก็ยังดีที่คุณครูยังไม่รู้โดยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาขอดูน้องหมาแล้วก็ถามว่าน้องชื่ออะไรทางด้านอารชุนเลยตั้งชื่อให้ว่าซิมบ้าเนื่องจากน้องชอบดูการ์ตูนเรื่องไลออนคิงมากๆแต่ในระหว่างนั้นก็มีครูคนนึงหันมาเห็นเขาจึงได้เข้ามาฟ้องครูประจำชั้นว่าอารชุนแอบพาน้องหมามาโรงเรียนแต่สุดท้ายครูประจำชั้นก็ไม่เชื่อเพราะค้นกระเป๋าอารชุนดูแล้วก็ไม่เจอเนื่องจากเด็กๆช่วยกันซ่อนเจ้าซิมบ้าเอาไว้หลังเลิกเรียนพวกเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นกับเจ้าซิมบ้าแต่ทันใดนั้นเด็กคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าซิมบ้าตาบอดซึ่งทางด้านอารชุนก็ไม่เชื่อเพราะซิมบ้าตามหาเขาไปจนถึงที่บ้านได้เด็กคนนั้นจึงได้วางกระเป๋าขวางทางซิมบ้าไว้เพื่อพิสูจน์ให้อารชุนได้เห็นว่าเจ้าซิมบ้าตามจากแค่กลิ่นและเสียงความจริงที่ว่าซิมบ้าตาบอดทำให้อารชุนทั้งเสียใจและน้อยใจซึ่งอารชุนก็ได้พาซิมบ้ากลับบ้านไปในทันทีและในคืนนั้นอารชุนก็ลองถามแม่ดูว่าถ้าสัตว์ตาบอดมันจะเป็นยังไงครับมันจะลำบากมากไหมทางด้านแม่ตอบว่าไม่รู้ลูกลองไปถามใครสักคนที่มองไม่เห็นดูสิหลังจากนั้นอารชุนก็ไปพูดคุยกับชายตาบอดคนหนึ่งถึงการใช้ชีวิตอยู่โดยที่มองไม่เห็นซึ่งชายตาบอดก็ได้บอกว่าการได้ยินคือดวงตาของคนตาบอดโดยหลังจากนั้นอารชุนก็ทดลองเล่นปิดตาไล่จับกับเพื่อนๆและในทุกเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนแทนที่อารชุนจะเอาแต่นอนจนสายน้องกลับตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็พาเจ้าซิมบ้าไปฝึกซ้อมการได้ยินแต่ในขณะเดียวกันนั้นคู่หูหน้าโหดก็ได้ออกตามหาซิมบ้าไปทั่วทั้งเมืองจนในเช้าวันหนึ่งพวกเขาก็บังเอิญเห็นอารชุนพาเจ้าซิมบ้าออกมาฝึกซ้อมพวกเขาจึงได้รีบไล่ตามไปแย่งตัวซิมบ้าแต่ก็ยังดีที่อารชุนหนีเอาตัวรอดไปได้หลังจากที่ฝึกซ้อมจนชำนาญอารชุนก็ได้พาเจ้าซิมบ้าไปแสดงให้เพื่อนๆดูว่าถึงแม้จะมีกระเป๋าหลายสิบใบขวางทางอยู่ซิมบ้าก็ยังสามารถมาหาได้ซึ่งนั่นก็ทำให้เพื่อนๆยอมรับและไม่มองว่าซิมบ้าเป็นหมาพิการอีกแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณครูท่านหนึ่งก็บังเอิญเห็นซิมบ้าและครูก็ได้ใช้กระดิ่งของอารชุนเรียกให้ซิมบ้ามาหาทำให้หลังจากนั้นครูใหญ่ก็ได้เรียกแชงกามาเพื่อแจ้งและตำหนิถึงเรื่องที่อารชุนแอบพาน้องหมามาโรงเรียนซึ่งตามกฎแล้วอารชุนจะต้องถูกลงโทษแต่แชงกาก็ขอร้องให้ครูใหญ่ละเว้นสักครั้งพร้อมทั้งสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหลังเลิกเรียนอารชุนก็รีบกลับไปหาซิมบ้าแต่เชงกาก็ได้พาซิมบ้าไปทิ้งแล้วเนื่องจากเขาผิดหวังและเสียใจมากๆที่เขาอุตส่าห์เป็นหนี้เป็นสินและยอมถูกพ่อกดดันเรื่องเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนที่ดีๆแต่อารชุนกลับไม่สนใจเรียนแถมยังก่อเรื่องจนเกือบถูกไล่ออกแต่อารชุนก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งน้องก็สนใจแค่ว่าตอนนี้ซิมบ้าอยู่ไหนซิมบ้าจะปลอดภัยดีหรือเปล่าโดยในคืนนั้นอารชุนก็เศร้าเสียใจมากๆจนไข้ขึ้นสูงซึ่งหมอก็บอกว่าอาการป่วยนี้เกิดจากสภาพจิตใจทางด้านแม่จึงได้เสนอให้อนุญาตให้ลูกเลี้ยงหมาเพื่อเป็นการรักษาอาการป่วยและเพื่อป้องกันไม่ให้อารชุนแอบพาน้องหมาไปโรงเรียนอีกนอกจากนี้แม่ของอารชุนก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่ที่ลูกเลี้ยงน้องหมาลูกก็ทำตัวดีขึ้นมากอย่างเช่นการตื่นเองตั้งแต่เช้าและการอาบน้ำด้วยตัวเองหลังจากนั้นแชงกาก็จะไปตามหาซิมบ้าซึ่งเมื่ออารชุนได้รู้ว่าพ่อยอมให้เลี้ยงน้องก็หายป่วยและตามพ่อไปช่วยหาเจ้าซิมบ้าแต่หลังจากที่ตามหาไปได้ไม่ทันไรเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาเตือนให้กลับเข้าบ้านเนื่องจากมีหมีมาเดินด้อมๆ มองๆอยู่แถวนี้ตัดฉากไปที่เจ้าซิมบ้าน้องเดินเข้าไปในป่าอันมืดมิดจนไปเจอเข้ากับหมีตัวโตและทันใดนั้นอารชุนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งอารชุนก็ฝันร้ายเพราะเป็นกังวลและเป็นห่วงซิมบ้าโดยหลังจากนั้นอารชุนก็ตัดสินใจออกไปตามหาซิมบ้าคนเดียวเมื่อพ่อแม่ตื่นมาไม่เจอลูกชายพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าลูกเข้าป่าไปตามหาซิมบ้าพวกเขาจึงได้ตามไปหาในทันทีจนในที่สุดพวกเขาก็เจอเจ้าซิมบ้าพร้อมทั้งเจออารชุนนอนหมดสติอยู่ข้างๆซึ่งก็โชคดีที่อารชุนยังปลอดภัยดีหลังจากนั้นอารชุนก็ได้เลี้ยงเจ้าซิมบ้าอย่างมีความสุขสนุกสนานแต่แล้ววันหนึ่งคู่หูหน้าโหดก็ตามมาเจอตัวทางด้านอารชุนเลยหนีเข้าไปในบ้านเพื่อนซึ่งพ่อของเพื่อนก็เป็นถึงนายตำรวจใหญ่ทำให้หลังจากนั้นสองคู่หูหน้าโหดก็ถูกจับไปนอนในคุกในวันหนึ่งอารชุนก็ได้รู้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายว่าซิมบ้าสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ดันสูงมากๆและด้วยความใสซื่อไร้เดียงสาของอารชุนน้องก็ได้ไปขอให้คุณปู่ขายบ้านเพื่อนำมาเป็นค่ารักษาให้ซิมบ้าซึ่งก็แน่นอนว่าปู่ไม่ยอมส่วนเพื่อนๆของอารชุนแต่ละคนก็ไม่สามารถขอเงินพ่อแม่มาได้เช่นเดียวกันพวกเด็กๆจึงจะหาเงินด้วยตัวเองโดยการเรียรายเงินบริจาคและการรวบรวมเงินออมของทุกคนที่ได้จากการขายของสะสมได้จากญาติผู้ใหญ่หรือได้จากการเล่นเกมแต่ถึงแม้พวกเด็กๆจะช่วยกันหาเงินนานถึง6 เดือนแต่เงินที่รวบรวมได้มันก็ยังไม่พอ
อารชุนจึงจะส่งซิมบ้าเข้าประกวดสุนัขแสนรู้เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 รูปีซึ่งอารชุนก็เชื่อมั่นมากๆว่าซิมบ้าจะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แต่ลุงเจ้าของร้านอาหารสัตว์ก็ได้บอกกับอารชุนว่าอารชุนคงจะไปสมัครแข่งขันไม่ได้เพราะเจ้าซิมบ้ามันตาบอดตัดฉากไปที่คู่หูหน้าโหดหลังจากที่ทั้งสองพ้นโทษออกจากคุกแล้วพวกเขาก็ได้บุกมาที่บ้านของอารชุนแล้วก็ลักพาตัวซิมบ้าไปเช้าวันต่อมาอารชุนตื่นขึ้นมาพบว่าเจ้าซิมบ้าหายไปซึ่งทางด้านพ่อแม่ก็บอกว่าซิมบ้าอาจจะไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะแต่หลังจากนั้นไม่นานอารชุนก็ได้เห็นล่องรอยในบ้านที่ทำให้รู้ว่าซิมบ้าถูกลักพาตัวไปซึ่งอารชุนก็เดาได้ว่าคงเป็นฝีมือของชายน่ากลัวสองคนนั้นพวกเด็กๆจึงได้ให้เบาะแสกับตำรวจแล้วก็แยกย้ายกันออกตามหาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถตามจับคนร้ายและช่วยซิมบ้าไว้ได้ในขณะเดียวกันทางคลินิกรักษาสัตว์ก็ได้โทรมาแจ้งข่าวดีว่าหลังจากที่คุณหมอได้ฟังเรื่องของซิมบ้าหมอก็ตัดสินใจว่าจะลดค่ารักษาให้เกือบครึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเชงกาก็ยังไม่มีเงินพอที่จะรักษาอารชุนจึงได้เอาเงินที่รวบรวมมาได้ไปให้คุณหมอแล้วก็ขอให้หมอรักษาเจ้าซิมบ้าทั้งน้ำตาซึ่งอารชุนก็สัญญาว่าพอโตขึ้นจะรีบหาเงินมาจ่ายส่วนที่เหลือให้เมื่อหมอได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบเหรียญมา1 เหรียญแล้วก็บอกกับอารชุนว่าฉันจะรักษาสุนัขของเธอให้ด้วยเงินแค่1 รูปีหรือก็คือคุณหมอจะใช้เงินส่วนตัวออกค่ารักษาให้แทนหลังจากผ่าตัดรักษาเจ้าซิมบ้าก็ได้เห็นใบหน้าอารชุนเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนั้นอารชุนก็รีบพาเจ้าซิมบ้าไปสมัครแข่งขันสุนัขแสนรู้ทันทีส่วนทางด้านเฟอร์นันโดเขาก็กำลังมุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนสุนัขซึ่งเขาก็สั่งให้ครูฝึกเพิ่มเวลาฝึกฝนเป็น2 เท่าโดยที่ไม่สนใจว่าน้องหมาจะเหนื่อยเกินไปเมื่อการแข่งขันรอบแรกเริ่มขึ้นเจ้าซิมบ้าก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนมาถึงรอบการแข่งกินลุงผู้หวังดีก็ได้เข้ามาเตือนว่ากินแค่ให้พอผ่านเข้ารอบก็พอเพราะการแข่งขันต่อไปคือการวิ่งแข่งแต่ทางด้านอารชุนก็อยากได้ที่1ซึ่งมันก็ทำให้ซิมบ้ากินเยอะจนง่วงนอนลุงผู้หวังดีเลยเข้ามาช่วยนวดช่วยปลุกจนตื่นแต่ถึงอย่างนั้นซิมบ้าก็ทำผลงานในการแข่งวิ่งได้แค่ที่4แต่สุดท้ายซิมบ้าก็ยังเข้ารอบเพราะเจ้าของน้องหมาที่ได้ที่3ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากโกงการแข่งตัดฉากไปที่เฟอร์นันโดในระหว่างการแข่งขันเขาก็สนใจเจ้าซิมบ้าเป็นพิเศษซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวซิมบ้าหลังการแข่งขันรอบแรกจบลงเฟอร์นันโดจึงได้ไปที่บ้านของอารชุนซึ่งทางด้านอารชุนก็ดีใจมากๆที่เจ้าของสุนัขแสนรู้ระดับแชมป์6 สมัยมาหาที่บ้านแต่ทางด้านเฟอร์นันโดก็มาที่นี่เพื่อขอซื้อเจ้าซิมบ้าด้วยเงินเท่าราคาบ้านหลังนี้ซึ่งเมื่อคุณปู่ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีแต่ทางด้านอารชุนก็ได้บอกว่าจะไม่ขายซิมบ้าให้ใครทั้งนั้นซึ่งเชงกาก็เลือกที่จะทนรับภาระหนี้สินต่อไปเพื่อให้ลูกชายได้เลี้ยงซิมบ้าต่อทางด้านเฟอร์นันโดเลยขู่ว่าถ้าไม่ยอมขายบ้านหลังนี้จะถูกยึดอีกทั้งเขายังจะขัดขวางไม่ให้ซิมบ้าได้แข่งต่อแต่ทางด้านเชงกาก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนออีกทั้งเขายังประกาศต่อหน้าเฟอร์นันโดว่าเขาจะช่วยให้ลูกชายได้ทำตามที่ต้องการหลังจากนั้นพวกเด็กๆก็ช่วยกันฝึกฝนเจ้าซิมบ้าสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปแต่เนื่องจากความไม่พร้อมในหลายๆอย่างทำให้การฝึกเป็นไปอย่างยากลำบากในขณะเดียวกันเชงกาก็พยายามหาทางกู้เงินมาปิดหนี้บ้านแต่หนทางมันก็ช่างมืดมนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเชงกาเลยส่วนเชงกาก็ได้มาร้องไห้ระบายความเศร้ากับพ่อถึงความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวโดยหลังจากนั้น2 พ่อลูกก็ได้ปรับความเข้าใจกันจนพ่อได้เข้าใจว่าเชงกาทำทุกอย่างเพื่อลูกชายพ่อเลยปลอบใจเชงกาว่าไม่เป็นไรต่อให้เราเสียบ้านไปเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ในคืนนั้นอยู่ดีๆคุณปู่ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากอาการป่วยกำเริบและในครั้งนี้ปู่ก็อาการหนักจนไม่สามารถหยิบยามาทานได้แต่ก็ยังดีที่เจ้าซิมบ้ารู้และได้ไปปลุกเชงกาให้มาช่วยทำให้คุณปู่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดในขณะเดียวกันเฟอร์นันโดก็ได้ขัดขวางไม่ให้อารชุนลงแข่งโดยการออกกฎให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในจำนวนเงินที่สูงถึง 25,000 รูปีแต่เมื่อปู่ได้รู้เรื่องนี้ปู่ก็ได้ยกเงินเก็บของตัวเองให้หลานหลังจากที่ไม่สามารถขัดขวางการสมัครแข่งได้เฟอร์นันโดก็ใช้อำนาจเงินทองที่มีกดดันให้เชงกาต้องออกจากงานแต่เชงกาก็ไม่ได้กลัวหรือท้อใจแถมเขายังขอลาออกเองในทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนั้นอารชุนก็กำลังเจอปัญหาใหญ่จากการที่ไม่สามารถฝึกฝนซิมบ้าในทักษะระดับสูงได้ลุงผู้หวังดีเลยแนะนำให้อารชุนไปจ้างครูฝึกสุนัขซึ่งแน่นอนว่าอารชุนไม่มีเงินจ้างแต่เมื่อเชงการู้เรื่องนี้เขาก็อาสาจะฝึกเจ้าซิมบ้าให้ซึ่งทางด้านอารชุนก็งงว่าพนักงานเงินเดือนอย่างพ่อจะฝึกสุนัขได้ยังไงแม่เลยเล่าให้อารชุนฟังว่าในอดีตเชงกาเคยเป็นสุดยอดครูฝึกม้าซึ่งไม่ว่าม้าจะพยศมากแค่ไหนก็ต้องสยบให้กับครูฝึกอย่างเชงกา
แต่แล้วในวันหนึ่งม้าที่เชงการักที่สุดก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าของฟาร์มจึงได้กำจัดม้าตัวนั้นทิ้งซึ่งความเศร้าเสียใจในครั้งนั้นก็ได้ทำให้เชงกาตัดสินใจจบอาชีพครูฝึกม้าและไม่ว่าเจ้าของฟาร์มไหนๆจะมาขอจ้างเชงกาเขาก็ปฏิเสธไปทั้งหมดแต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกชายเชงกาจึงตัดสินใจหวนกลับสู่การเป็นครูฝึกอีกครั้งโดยหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันฝึกเจ้าซิมบ้าส่วนพวกเด็กๆก็มาช่วยและให้กำลังใจเรื่อยๆเมื่อถึงวันแข่งขันเฟอร์นันโดก็ได้ส่งนักเลงมาขัดขวางเชงกาเลยต้องออกแรงกระทืบนักเลงนับสิบจนเละทำให้ซิมบ้าไปเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันและการแข่งขันในรอบนี้ซิมบ้าก็สามารถคว้ารางวัลที่3มาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากๆกับการลงแข่งขันในครั้งแรกโดยหลังจากนั้นเหล่านักข่าวก็ได้เข้าไปรุมล้อมสัมภาษณ์ซึ่งเชงกาก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่พบเจ้าซิมบ้าในตอนนั้นน้องเป็นลูกหมาตาบอดแต่อาราชุนก็ได้ช่วยให้ซิมบ้ามองเห็นอีกครั้งอีกทั้งยังช่วยฝึกจนสามารถคว้ารางวัลที่3มาได้ตัดฉากไปที่เฟอร์นันโดเมื่อเขาได้รู้ว่าซิมบ้าเคยตาบอดเขาก็เรียกลูกน้องทั้งสองมาเค้นถามจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าซิมบ้าคือลูกหมาตาบอดตัวนั้นเฟอร์นันโดจึงได้วางแผนชั่วโดยการควบคุมแสงไฟในงานแถลงข่าวให้สว่างมากๆเนื่องจากเฟอร์นันโดรู้มาว่าแสงที่จ้ามากๆจะทำให้หมาที่เพิ่งผ่าตัดกลับไปตาบอดอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้อาราชุนเศร้าเสียใจมากๆแต่อาราชุนก็ยังยืนยันว่าจะให้ซิมบ้าแข่งต่อเพราะน้องเชื่อมั่นว่าเจ้าซิมบ้าทำได้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นน้องหมาตัวอื่นก็ทำผลงานได้ดีมากๆโดยเฉพาะเจ้าลีน้องหมาของเฟอร์นันโดที่สามารถทำเวลาสถิติโลกได้ที่ 30.04 วินาทีหลังจากนั้นอาราชุนก็ได้จูงซิมบ้าเข้ามาในสนามแล้วก็ขอร้องอ้อนวอนกรรมการให้ซิมบ้าได้ลงแข่งแต่กรรมการก็ยังไม่ยอมเพราะการฝืนให้น้องหมาตาบอดลงแข่งเป็นการทรมานสัตว์เพื่อความต้องการของตัวเองแต่ทางด้านเชงกาก็ได้อธิบายให้กรรมการฟังว่าอาราชุนคือคนที่ช่วยชีวิตซิมบ้ามาจากในป่าแล้วก็ดิ้นรนหาเงินเพื่อช่วยให้ซิมบ้ากลับมามองเห็นอีกครั้งจากนั้นอาราชุนก็ฝึกฝนดูแลจนซิมบ้าผ่านเข้ามาถึงรอบชิงได้ดังนั้นสิ่งที่อาราชุนร้องขอมันจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความรักความผูกพันระหว่างทั้งสองหลังจากนั้นเหล่าผู้ชมก็ตะโกนชื่อซิมบ้าดังกึกก้องไปทั่วสนามส่วนเจ้าซิมบ้าก็วิ่งไปประจำที่จุดออกตัวอย่างแสนรู้และทันใดนั้นลุงผู้หวังดีก็ได้เข้ามาช่วยพูดกับกรรมการว่าการที่ซิมบ้าไปประจำที่จุดออกตัวได้แม้ตาบอดนั้นแสดงให้เห็นว่าซิมบ้าก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยหัวใจนักสู้ซึ่งลุงผู้หวังดีก็ได้ใช้ใบอนุญาตครูฝึกของตัวเองเป็นหลักค้ำประกันเพื่อเรียกร้องให้ซิมบ้าได้แข่งจนในที่สุดกรรมการก็อนุญาตหลังจากนั้นอาราชุนก็วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆโดยไม่สนใจใครจนทำให้ผู้คนหัวเราะขบขันเพราะคิดว่าอาราชุนวิ่งแทนม้าตัวเองแต่ความจริงแล้วอาราชุนกำลังวิ่งนำทางเพื่อให้ซิมบ้าได้จดจำเส้นทางจากกลิ่นแทนการใช้ตามองตามปกติและเมื่อเสียงสัญญาณออกตัวดังขึ้นอาราชุนก็ได้ใช้กระดิ่งนำทางผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งซิมบ้าก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลาสถิติโลกที่ 29.02 วินาทีและสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันนี้ไปได้แต่เมื่อถึงพิธีรับรางวัลอาราชุนกลับขึ้นไปบอกพิธีกรว่าความจริงแล้วซิมบ้าเป็นหมาของเฟอร์นันโดและจากนั้นอาราชุนก็เอาช็อกโกแลตไปให้เฟอร์นันโดเพื่อขอร้องไม่ให้เขาทำอะไรซิมบ้าซึ่งการเข้าสู้ด้วยความรักและความเมตตาของอาราชุนก็ได้ทำให้เฟอร์นันโดสำนึกผิดโดยเมื่อเขาขึ้นไปรับรางวัลเขาก็ได้สารภาพความจริงต่อหน้าทุกคนว่าเขาเคยคิดที่จะกำจัดม้าพิการตัวนั้นแต่อาราชุนก็ได้พิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดมาสมบูรณ์หรือบกพร่องด้วยเหตุนี้เฟอร์นันโดจึงได้ยกรางวัลชนะเลิศให้กับอาราชุนเนื่องจากเฟอร์นันโดได้ตัดสินใจยกซิมบ้าให้อาราชุนเป็นเจ้าของอีกทั้งหลังจากนั้นเฟอร์นันโดก็ได้กล่าวชื่นชมพ่อที่ดีอย่างเชงกาพร้อมทั้งมอบเงินรางวัลชนะเลิศให้